ับผมอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านครับจะมาอภิปรายและก็ซักถามไปยังหลายหน่วยงานแต่ว่าก็เหลืออยู่หน่วยงานเดียวนะครับก็คือกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมที่ได้ให้เกียรติต่อสภามารายงานในวันนี้ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะถ้าท่านไม่ได้มาผมก็ไม่ได้พูดนะครับผมขออนุญาตที่จะมีประเด็นตั้งข้อสังเกตอยู่สัก 4-5 ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเนี่ยนะครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจะมีกองทุนอยู่2กองทุนก็คือกองทุนประกันสังคมและก็กองทุนเงินทดแทนเท่าที่ผมได้ดูเนี่ยนะครับกองทุนเงินทดแทนก็คือเป็นเงินที่จัดเก็บจากนายจ้างเพียงฝ่ายเดียวแต่ว่ามีการบริหารแบบไตรภาคีใช้สำหรับดูแลผู้บาดเจ็บและทุพพลภาพจากการทำงานเท่าที่ดูเนี่ยบอกว่ามีเงินทั้งหมดประมาณ 70,000 กว่าล้านบาทมีศูนย์ฟื้นฟูเยียวยาประมาณ5แห่งทั่วประเทศในประเด็นที่1นี่ผมมี2คำถามครับคำถามแรกก็คือว่าเงินฟื้นฟูเยียวยาช่วงโควิดเนี่ยตัดจบไปหรือยังแล้วตัวเลขเป็นอย่างไรคำถามที่2ในประเด็นที่1ครับกองทุนเงินทดแทนเนี่ยต้องขอชื่นชมนะครับหลังเกิดเหตุกรณีสะพานข้ามแยกถล่มที่เขตลาดกระบังของท่านพื้นที่ท่านส.ส.ธีรัตน์สำเร็จวานิชต้องชื่นชมว่ามีการเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้บาดเจ็บทุพพลภาพแต่คำถามก็คือว่ามาตรฐานในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบนั้นเป็นอย่างไรประเด็นที่สองครับผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับไปดูรายงานนะครับหน้าที่46นะครับหน้าที่46หมายเหตุที่24เครื่องมือทางการเงินกรณีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเขียนว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเนื่องจากกองทุนประกันสังคมมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลต่อการดำเนินงานในรูปแบบสกุลเงินบาทดังนั้นกองทุนประกันสังคมจึงได้บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยตราสารอนุพันธ์ประเภทสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบการควบคุมสัดส่วนที่คณะกรรมการประกันสังคมได้ประกาศกำหนดผมอ่านเอกสารนี้เพื่อจะตั้งคำถามนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการลงทุนแม้จะบริหารจัดการกองทุนโดยผู้บริหารกองทุนระดับโลกนะครับส่วนใหญ่ผลประกอบการก็มีปัญหานะครับเพราะเราก็ทราบโดยทั่วไปนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาพิจารณาให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนขนาดนักบริหารกองทุนระดับโลกนักบริหารกองทุนมืออาชีพยังไม่ค่อยประสบผลสำเร็จแล้วกองทุนประกันสังคมมีอะไรเป็นหลักประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเงินของผู้ประกันตนที่นำไปลงทุนเนี่ยควรจะได้มีการสื่อสารชี้แจงให้เกิดความชัดเจนกับประชาชนผมทราบว่ากองทุนเงินทดแทนเนี่ยนะครับที่บอกว่าไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยมีสินทรัพย์ประมาณ 70,000 ถึง 80,000 ล้านบาทเฉพาะกำไรเนี่ยประมาณ 12,000 ล้านบาทก็อยากจะให้ชี้แจงนะครับนโยบายการลงทุนสัดส่วนการลงทุนเพื่อเป็นหลักประกันหรืออย่างน้อยก็เป็นการให้ความเชื่อมั่นว่าได้คำนึงถึงหลักการในการลดความเสี่ยงประเด็นที่3ครับท่านประธานครับบอร์ดประกันสังคมชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับมีที่มาจากคสช.ถ้าเราตามข่าวแบบลงลึกแบบแฟนพันธุ์แท้ของสำนักงานประกันสังคมก็จะทราบนะครับว่ามีการกดดันให้บอร์ดบางคนลาออกพอลาออกไปก็ตั้งคนทดแทนใหม่เข้าไปไม่ได้ที่เข้าไปได้ก็แบบผิดฝาผิดตัวทราบว่ามีการเตรียมการที่จะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วก็ทราบต่อไปด้วยนะครับว่าผู้ประกันตนที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีจำนวนมากและต้องใช้เม็ดเงินถึงประมาณ 3,000 ล้านบาทก็ระดับใกล้เคียงหรือน้องๆกับการเลือกตั้งทั่วไปทราบว่าท่านรัฐมนตรีได้ลงนามไปแล้วความคืบหน้าในเรื่องของการ
เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นอย่างไรประเด็นที่4นะครับผมตามไปดูนะครับในรายงานหน้าที่47นะฮะตรงหมายเหตุ26นะฮะการดอกจันตรงคำว่าภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้าณวันที่9กันยายน2565สำนักงานประกันสังคมถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่นในคดีที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมโดยโจทก์ยื่นฟ้องสำนักงานประกันสังคมให้จ่ายเงินและเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน5คดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 6.34 ล้านบาทคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรมดังนี้ศาลชั้นต้นจำนวน4คดีศาลฎีกาจำนวน1คดีรวมเป็น5คดีคำถามจากรายงานถามว่าคดีที่ว่าเนี่ยนะครับที่อยู่ในศาลชั้นต้นศาลฎีกาเป็นคดีอะไรบ้างทำไมถึงถามครับเพื่อจะนำสืบไปยังประเด็นการต้องก็สังเกตว่าคดีที่อยู่ในศาลชั้นต้นศาลฎีกานั้นมันน่าจะเป็นดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมว่ามีผลสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรถึงได้มีเรื่องมีคดีอยู่ที่ศาลชั้นต้นและก็ศาลฎีกานะครับประเด็นที่5เป็นประเด็นสุดท้ายในเวลาที่จำกัดเนี่ยนะครับผมกราบเรียนว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างยากครับแต่สูญเสียได้ง่ายวันนี้ถ้าเป็นเงินของใครคนใดคนหนึ่งเราคงไม่ต้องมาเสียเวลาสภาเสียเวลาของพี่น้องประชาชนมาตั้งคำถามแต่ว่ามันเป็นเงินของผู้ประกันตนและก็เป็นเงินที่สังคมจับตามองดูอยู่ผมก็กลับเรียนในตอนท้ายนะครับว่าในโอกาสที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติสลับเวลาให้เกียรติสภามารายงานและชี้แจงในวันนี้ฝากประเด็นเรื่องการสื่อสารด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากทุกภาคส่วนครับกราบขอบพระคุณครับ